เรื่องผีผีเรื่องผีเมืองแร่ประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจัญญาเลิศยพงไทยโปรดกดติดตามซับสบครายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไป ขอบคุณค่ะพลนดีใจสุดขีดเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่ของเมืองแห่งหนึ่งหลังจากที่เขาไปสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินแม้ว่าจะต้องไปพักในสถานที่ห่างจากบ้านแต่งานคือเงินเป็นแรงบันดาลใจให้เขาตอบรับและเก็บเสื้อผ้าไปทำงานอย่างรวดเร็วขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะลูก แม่ไวกลางคนอวยพรให้พลเดินทางไปโดยปลอดภัยซึ่งเขากราบแทบเท้าแม่พร้อมกับลุกขึ้นจากนั้นก็กอดท่านไว้ด้วยอ้อมแขนอันแข็งแรงขอบคุณครับแม่แม่ขอให้สิ่งนี้กับลูกไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไว้บูชาและช่วยป้องกันในสิ่งร้ายๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะลูกขอบคุณครับแม่ผมรักแม่ก้มหัวลงมาลูก แม่คล้องพระเครื่ององค์เล็กๆที่คอลูกชายแล้วหอมแก้มทั้งสองข้างด้วยความรักจากนั้นเดินนำหน้าพาเขามารอรถที่จะเดินทางไปทำงานพลขึ้นรถโดยสารแล้วมองแม่ด้วยความรักและเป็นห่วงแต่เขาก็ต้องไปเพื่ออนาคตที่ดีพลจะตั้งใจทำงานเก็บเงินให้มากที่สุดชายหนุ่มนึกถึงความยากลำบากที่เคยผจญกับแม่ตั้งแต่เด็ก พราะพ่อเสียชีวิตไปตั้งนานแล้วแม่ต้องทำงานรับจ้างทุกอย่างเพื่อเลี้ยงดูและส่งเสียเขาให้เรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีเขารักแม่มากที่สุดและบอกกับตัวเองว่าจะไม่ให้ท่านลำบากถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็จะให้ท่านหยุดทำงานแล้วอยู่ดูแลบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาก็นึกถึงความฝันเมื่อคืนว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัว โดยเห็นตัวเองเดินอยู่ในเหมืองแร่ที่ลึกและกว้างแล้วก็มีเนินดินอยู่ด้านบนเขาไม่อาจขึ้นไปข้างบนได้เพราะสูงเกินไปแต่ก็พยายามปีนขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆแต่แล้วเขาก็พลาดจากนั้นร่างก็ล่วงลงมาอีกครั้งจนทำให้เสียเวลาทรงตัวเขากลิ้งลงไปนอนที่ก้นบ่อเช่นเดิมช่วยด้วยครับใครอยู่ตรงนี้ช่วยผมด้วย คนจำได้ว่าเขาส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเทว่าก็มีแต่ความเงียบและเสียงฟ้าร้องฟ้าคำรามและก็เห็นฟ้าแลบจนน้ากลัวสายฟ้าที่แปรปร่บเป็นเส้นหงิกงอน้ากลัวท้องฟ้าที่มืดจนมองแทบไม่เห็นอะไรและลมที่พัดแรงขึ้นทุกขณะอบเอาเศษดินปลิวกระจายเขาจึงยกมือป้องหน้าเอาไว้ ใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมไม่ไหวแล้วพลยังคงร้องขอความช่วยเหลือเหมือนเดิมแล้วหาทางขึ้นไปจากเหมืองและเขาเบิกตากว้างเมื่อเห็นใครบางคนตายลงมาจากปากเหมืองร่างนั้นเหมือนคนโดยตายลงมาลักษณะเอาหัวลงช่วยผมด้วยครับพลร้องขอความช่วยเหลืออีกครั้งกับชายร่างใหญ่และดำผู้ชายคนนั้นไม่สวมเสือ้อมีแค่เพียงกางเกงขาสั้น ตัวเดียวเท่านั้นเมื่อคนนั้นตายลงมาถึงพื้นกลับนั่งหันหลังให้พลที่มองด้วยความมึนงงคุณครับช่วยพาผมช่วยพาผมขึ้นไปจากเหมืองด้วยเถิดครับชายหนุ่มบอกกับคนคนนั้นซึ่งหันมามองอย่างช้าๆแต่เป็นการหันแบบไม่เอี้ยวตัวซึ่งก็มีแค่เพียงหัวเท่านั้นที่หมุนมามองเฮ้ยนี่มันอะไรช่วยด้วยผีผีหลอก เขาเห็นใบหน้าของชายคนนั้นชัดๆแม้ว่าอยู่ท่ามกลางความมืดใบหน้าเหลี่ยมเน่าเฟะมีกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งไม่ใช่คนและจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีผีช่วยด้วยครับผีหลอกเขาร้องด้วยความกลัวและสะดุ้งอีกครั้งเมื่อเสียงใครบางคนดังขึ้นน้องน้องลงมาจากรถได้แล้วถึงป้ายรถแล้วนะพลลืมตามองชายร่างใหญ่ ที่นั่งใกล้ๆกันเขาสลัดหัวแล้วไล่ความมึนงงออกไปจากศีรษะและเขายกมือไหว้เป็นการขอบคุณผู้ชายคนนั้นเมื่อรู้ว่าเมื่อครู่เป็นการฝันซ้อนฝันเขาไม่เคยนั่งหลับบนรถโดยสารแต่ครั้งนี้คนวูบหลับไปแล้วฝันถึงความฝันเมื่อคืนซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเดี๋ให้ผมเจอกับเรื่องร้ายๆเลยนะขอให้ผมมีเงินไว้เลี้ยงดูแม่ด้วยเถอะครับ เขาได้แต่ภาวนาอย่าให้เกิดเรื่องร้ายๆอีกต่อไปนอกจากขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแก่ตัวเองเพื่อที่จะมีกำลังทำงานช่วยเหลือแม่ให้มีเงินไว้ใช้จ่ายรบผู้จัดการเหมืองรูปร่างสูงใหญ่ศีรษะร้านเข้าสวมเสื้อแขนยาวกับกางเกงยีนขายาวแล้วเดินนำหน้าพลไปยังบ้านพัก ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองราวสองกิโลเมตรที่พักกับที่ทำงานอยู่ใกล้ๆกันแต่นายต้องไปที่เมืองด้วยนะครับผู้จัดการเรามีรถไปที่เมืองแต่ช่วงปลายเดือนนายก็ต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีที่จะจ่ายเงินให้กับคุณงานรบบอกถึงการทำงานให้ผลได้รับรู้แล้วก็ชี้มือไปยังเรือนแถวชั้นเดียวซึ่งเป็นห้องติดติดกันแถวละสิบห้อง นายอยู่ห้องหมายเลขสิบสามมีมุ้งเสือให้ด้วยส่วนหมอนกับผ้าหม่มหรือที่นอนนายก็ต้องหาเอาเองนะห้องน้ำอยู่ทางด้านหลังต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดอาหารก็มีคนทำขายนายซื้อกินได้หรือจะทำกินเองก็ได้ร้านของชำก็มีอยู่ทางโน้นมีทั้งของแห้งของสดสบู่ยาสีฟันขนมและอื่นๆแต่เครื่องดื่มนั้นอย่าดื่มจนตื่นทำงานไม่ไหวไม่อย่างนั้น นายโดนไล่ออกแน่ขอบคุณครับผมไม่ดื่มไม่สูบครับดีแล้วแล้วอย่ามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครอ้ออย่ายุ่งกับผู้หญิงที่มีเจ้าของคนที่นี่มันโหดมากถ้านายทำผิดอาจจะถูกสารเตี้ยลงโทษแบบไม่มีใครช่วยนายได้เลยนะครับผมเข้าใจผมไม่สนใจผู้หญิงคนไหนชายหนุ่มบอกว่าจะไม่สนใจผู้หญิงคนไหนรบพยักหน้าโดยไม่พูดอะไร แล้วก็บอกให้ดูแลเข้าของให้ดีเพราะไม่ควรไว้ใจใครที่นี่มีรอยพ่อพันแม่เย็นวันนั้นพลกินข้าวเหนียวกับไก่ทอดที่แม่ทำมาให้น้ำดื่มก็ไปรองเอาเองที่แทงซึ่งก็เป็นน้ำฝนเขาหาขวดพลาสติกไปใส่ ขณะที่รอคิวเอาน้ำไปดื่มนั้นเขาเห็นหญิงสาวอาอยุประมาณ23ปีรูปร่างดีตวงเสื้อยืดรัดหน้าอกกับกางเกงขาสั้นเลยเขา่าแต่รัดจนเห็นสวดทรงอย่างชัดเจนสวัสดีจ้าฉันชื่อเดือนอยู่ที่เรือนแถวที่สองห้อง11เดือนแนะนำตัวด้วยเสียงชัดถ้อยชัดคำพลใจสัน่นกับรูปร่างยั่วอารมณ์แต่เขาหักห้ามความรู้สึกดังกล่าวเพราะรู้ว่า เธอคงไม่โสดถ้าเป็นสาวโสดคงไม่กล้าที่จะเข้าหาผู้ชายก่อนผู้หญิงที่ไร้ายความอายอย่างนี้ไม่ควรที่พลจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยสวัสดีครับผมชื่อพลเพิ่งมาทำงานที่นี่ครับทำงานอะไรจะ้ะฝ่ายบัญชีครับผมขอตัวนะจะรองน้ำไม่ต้องรอคิวหรอกเดี๋ยวฉันกรอกให้ใช้สิทธิ์ของฉันนี่แหละพี่พลรอตรงนี้แหละนะหญิงสาวคว้าขวดน้ำไปรองน้ำหน้าตาเฉย ท่ามกลางสายตาของคนงานที่มองเธอด้วยสายตาแปลกๆขอบคุณครับนางเดือนเองไม่กลัวกินแข้งอ้ญยหรือวะถ้ามารู้แล้วก็ถ้ามันกลับมาจากในเมืองเรื่องนี้รู้ถึงหูมันแน่ก็ฉันไม่ได้ทําอะไรนี่พวกพี่ๆอย่าหาเรื่องฉันเลยนะพี่ผลจะน้ําเต็มขวดแล้วจ้ะเดือนส่งขวดน้ําให้เขาที่ยังคงยืนทําหน้าแปลกๆด้วยความรู้สึกไม่สบายใจเพราะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ เธอไม่ได้โสดแล้วพลคงต้องอยู่ห่างๆเธอให้มากที่สุดพรุ่งนี้เช้ามีร้านขายข้าวแกงตรงโน,น้นถ้าพี่หิวก็ไปซื้อนะราคาไม่แพงหรอกจ้ะครับขอบคุณมากขอตัวก่อนนะครับได้เลยค่ะถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยเหลือพี่ได้แล้วก็บอกเลยนะจ๊ะหญิงสาพูดพร้อมกับทิ้งสายตาแวววาววิบวับซึ่งเป็นที่รู้ดีว่าเธอให้ท่าเต็มที่แต่ว่าเขาไม่สนใจ จึงรีบคว้าขวดน้ำแล้วเดินเข้าห้องจากนั้นก็ปิดประตูอย่างรวดเร็วพลกลัวปัญหาเรื่องชูสาวมากที่สุดและจะไม่ให้ปัญหาเข้าครอบงามจิตใจเด็ดขาดคืนนั้นอากาศอบอ้าวพนนอนไม่หลับเขาจึงพลิกตัวไปมาอยู่ครู่หนึ่งจึงเปิดประตูห้องเพื่อให้อากาศเข้ามา และแล้วลมข้างนอกก็พัดเข้ามาช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นผลงีบหลับไปเมื่อได้ยินเสียงยามตีเหล็กบอกเวลาตีหนึ่งและไม่รู้ว่าเขาหลับไปนานแค่ไหนมารู้สึกตัวอีกทีก็รับรู้ถึงความหนาวเย็นจนร่างสัน่นเขาควานมือหาผ้าุนหนูมาหม่มและลืมตามองไปที่ประตูห้องคุณพระช่วยใครก็ไม่รู้รูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำ แต่ว่ามองหน้าไม่ชัดร่างนั้นยืนอยู่ตรงประตูแล้วข้าวเข้ามายืนอยู่ตรงปลายเท้าห้องกูเสียงดังจนห้องสัน่นโผลกลัวจนหัวใจแทบหยุดเต้นกลัวผู้บุกรุกจะเข้ามาทำร้ายร่างกายผู้จัดการให้ผมมานอนห้องนี้ครับเขาบอกแก่คนร่างใหญ่ที่ยังคงยืนจังก้าท่าทางน่ากลัวและเห็นคนคนนั้นกระทืบเท้าจนเกิดเสียงดังกระเบื้องบนหลังคา แทบหลุดร่วงตกลงมามันเป็นห้องของครูถ้าอยากอยู่ที่นี่มึงก็จะต้องช่วยครูให้ผมช่วยอะไรครับเขาถามผู้ชายคนนั้นที่ยังคงหัวเราะเสียงดังแล้วก้าวออกไปจากห้องพคนจึงมองตามและเห็นว่าตัวเองเดินตามคนร่างดำไปที่เหมืองเอาครูออกไปจากหลุมแล้วพากลับบ้านด้วยคืออะไรครับผมไม่เข้าใจเดี๋ยวเองก็จะรู้เอง ช่วยด้วยมันหนาวมากคนร่างใหญ่พูดจบก็วูบตัวลงไปที่ก้นเมืองและพื้นตรงนั้นก็แยกออกจากกันคนมองตามด้วยความสงสัยและเห็นคนนอนอยู่ที่ก้นหลุมอ้าวทำไมนอนอยู่ที่นั่นล่ะครับลุกขึ้นมาเถอะเขาเรียกให้คนนั้นขึ้นมาจากหลุมแต่แล้วก็เห็นร่างนั้นค่อยๆย,ยยุย่ยเนื้อหลุดออกจากเนื้อตัวจนเหลือแต่กระดูกขาวๆเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะ พลอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นผู้ชายคนนั้นเหลือแต่กระดูกและแล้วเขาผุดลุกขึ้นออกจากหลุมแล้วร่างก็ลอยขึ้นมาก่อนจะเคลื่อนเข้ามาอยู่ตรงหน้าพลช่วยฉันด้วยอย่าให้นอนอยู่ตรงนี้ <laughs> ช่วยด้วยช่วยด้วยผีหลอกพลตะโกนเสียงดังด้วยความกลัวทะว่าเขาสะดุง้งเมื่อรู้ว่าเป็นแค่เพียงความฝันเขาจึงลืมตาท่ามกลางความมืด แล้วมองไปที่ประตูที่เปิดอาเขาลุกขึ้นไปปิดประตูแต่ก็เห็นคนเดินเคียงคู่กันมาโดยกอดแล้วก็จูบกันเขาเพ่งมองท่ามกลางแสงจันทร์ที่ทอแสงกระจ่างเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นคือรบกับเดือนคนทั้งสองพากันเดินไปหลังแทงน้ำฝนแล้วก็หายไปไม่ต้องบอกพลก็รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันรุ่งเช้าหลังจากพลกินข้าวเสร็จ ก็นั่งทำงานที่สำนักงานโดยทำไปเรื่อยๆแม้ว่าจะร้อนแต่ก็มีพัดลมและเปิดหน้าต่างทุกบานซึ่งก็ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นพลมีเพื่อนร่วมงานห้าคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆรบผู้จัดการเคลียร์งานตรงหน้าเสร็จก็มายืยนตรงหน้าพลไปที่เหมืองด้วยคันแล้วจะรู้ว่าเขาทำงานกันยังไงครับผมก็ทำบัญชีช่วงเช้าเสร็จแล้วครับ นี่ไปรถผมนี่แหละเมื่อผู้จัดการบอกอย่างนั้นเขาจึงขึ้นรถกระบะสองตอนนั่งคู่กับรบไปที่เหมืองสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้และป่ากระทั่งไปถึงเหมืองก็เห็นเหมือนอย่างในความฝันจนเขาแปลกใจคนงานพากันทำงานด้วยความขยันขันแข็งรบพาไปดูวิธีการทำงานและรู้จักหัวหน้าคนงานจากนั้นเขาก็คุยกับคนงานสอบถามเกี่ยวกับงาน คลจึงเดินเรียงมาที่เหมืองแล้วมองลงไปข้างล่างเขาเห็นทุกอย่างเหมือนในความฝันแม้แต่หินที่วางตามจุดต่างๆพลมองไปที่จุดเคยเห็นร่างของผู้ชายตัวดำนอนอยู่ตรงนั้นและเขาก็เห็นผู้ชายคนนั้นจริงๆพื้นดินแยกออกจากกันก้นหลุมก็เห็นผู้ชายนอนอยู่แล้วก็กวักมือเรียกเขาเฮ้ย <"He i, S 1> อะไรช่วยด้วยพลกลัวจนแข้งขาสัน่น เขาร้องเสียงดังคนงานผู้ชายสามคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นมองเขาด้วยความสงสัยคุณเป็นอะไรครับคนตัวใหญ่ผิวดำถามด้วยเสียงขึงขังเพื่อนอีกสองคนพากันเดินมาแล้วมองพลด้วยความสงสัยคลใจไม่ดีหน้าซีดจนตัวสัน่นผมผมเห็นคนนอนที่ก้นเหมืองบ้าพูดอะไรมั่วๆใครจะนอนที่ตรงนั้นมันมีน้ำด้วยนะคนร่างใหญ่ตัวดำพูด ด้วยเสียงไม่พอใจพลยังคงชี้นิ้วไปยังจุดเดิมจริงๆนะมีคนนอนอยู่ที่ตรงนั้นช่วยด้วยเถอะครับมันน่ากลัวมากบ้าไม่มีใครอุตริไปนอนตรงนั้นหรอกหนะประสาทหรือเปล่าเนี่ยคนงานร่างแกนไม่เชื่อที่พลบอกว่ามีคนนอนอยู่ที่ก้นเหมืองแต่พลยังยืนยันว่ามีจริงๆทําให้คนคนนั้นทําหน้าไม่พอใจคนนั้นไปซุบซิบกับเพื่อนแล้วมองพลอีกครั้ง จู่ๆหน้าเขามืดและก็ไม่ได้สติแต่คนงานทั้งสามตกใจแล้วอ้าปากค้างเมื่อผลข้าวลงไปในเหมืองจากนั้นทำท่าตายโดยเอหัวลงไปจนกระทั่งถึงก้นเหมืองเฮ้ยมันทําได้ยังไงวะนั่นสิดูมันโกยดินใหญ่แล้วคนงานทั้งสามส่งเสียงเอะอะขณะนั้นรบกับหัวห้าคนงานพากันเดินมาแล้วมองลงมาที่ก้นเหมืองรบถึงกับชะงัก ไอ้พลมันทำอะไรนะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคู่มันพูดว่าเห็นคนนอนที่ก้อนหลุมจากนั้นก็ตายลงไปแล้วโกยดินครับผู้จัดการบอกให้มันหยุดเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยไอ้พลหยุดหยุดหยุดนะเมืองรบตะโกนเตียงดัง,ดงให้พลหยุดโกยดินแต่เขายังคงโกยอยู่เหมือนเดิมกระทั่งคนงานพากันมาดูรบหน้าเสียยกปืนยิงขึ้นฟ้าขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสามนาย ขับรถมาตรวจดูความเรียบร้อยและเข้ามาดูพร้อมกับห้ามรบคุณยิงปืนโดยไม่มีเหตุผมขอเชิญตัวคุณไปโรงพักอะไรกันครับหาเรื่องจับกันชัดๆอ้าวรบสะดุง้งเมื่อเห็นโพลโกยดินที่มีแต่โคนแฉะแล้วชูกระดูกบางส่วนขึ้นมาเสียงฮือฮาจากทุกคนดังขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้คนงานลงไปดูและรู้ว่ามีคนตายแล้วร่างก็ถูกฝังอยู่เมื่อดูจากเศษเสื้อผ้า จึงรู้ว่าเป็นใหญ่คนงานที่หายตัวไปเกือบสองเดือนแล้วส่วนรบก็มีพีรุดทำท่าจะหนีอย่างเดียวคุมตัวไว้นายรบต้องมีส่วนรู้เห็นเรื่องศบคนงานรบถูกควบคุมตัวไปสอบสวนส่วนพลก็ตายขึ้นมาจากเหมืองจากนั้นเขาสลบทันทีเมื่อชายหนุ่มฟื้นขึ้นมาจึงรู้ว่ารบถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับเพราะสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของใหญ่ เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเค้นมากๆเขาก็สารภาพว่าเป็นคนฆ่าและฝังใหญ่เอาไว้ที่เหมืองเพราะเขาแอบมีอะไรกับเดือนซึ่งเป็นเมียของใหญ่เจ้าของเหมืองชื่นชมพลที่มีส่วนทำให้คนชั่วถูกจับไปชดใช้กรรมจึงบอกว่าถ้าเขาเรียนรู้งานมากกว่านี้จะให้เป็นผู้จัดการเหมืองและเพิ่มเงินเดือนให้พนดีใจที่มีข่าวดีๆเข้ามาในชีวิต